ยอดความน่ากินค่ะพี่น้องขามาม่าบัดนี้มาแสบน้ำกันเด้อคุณน่ะเมนูเด็ดจ้ะทำไมพี่น้องจ๊ะมาม่าบัดสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะหามาแล้วกับมาอาบน้ำอาบท่าวันที่นี่15มาก่อยกุ้งกินเด้อพ่อแม่พี่น้องก่อยกุ้งแล้วก็ขัวก้อยแต่ว่ามาดามมาดามสิบ่ได้ก้อยแบบเฮ้ยสิมันกับโตบ่ใหญ่เฮ้ยสิเอาแบบดิบพี่น้องถามว่าเคยกินบ่ก็เคยกินอยู่แล้วแต่ว่าขัวที่กลัวเนาะอันขัวที่กลัวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันสิได้กินสนิทใจขัวแล้วสิเอาไปลาบอันว่าก้อยเนาะแม่ก้อยสุกเขาอื่นก้อยสุกแล้วก็นี่สิตำแจ่วให้บักลาตำแจ่วให้บักลาแล้วก็สิลวกขนาดที่เก็บมานี่แหละพ่อแม่พี่น้องเก็บมาสดๆมาเฮ็ดกินเลยมาลวกกินก็ก่อยกุ้งกับน้ำพริกนี่แหละพ่อแม่พี่น้องจ๋าแซ่บๆเนาะจ้ะเนาะเจ้าเบิ่งล่ำเพิ่นติล่ะนี่เก็บบ่ฮ้อยแล้วก็เก็บขนาดต่อเลยขนาดสดๆสวยๆเอาหมดเลยขนาดสดๆสวยๆของเฮาลืมไปหงอกหูจักหน่อยเด้อพี่น้องวันที่นี่ก็สิมาขัวกุ้งหัวกระทะนี่มันสิเห็นน้ำกันเนาะเห็นน้ำเพื่อให้พี่น้องอยากเห็นน้ำใช่ไหมเดี๋ยวแต่ว่าอันนั้นใกล้สิแล้วแล้วล่ะข้าวเดียวนึงดอกมันบ่ได้โดนดอกหลวกพักเนี่ยบ่โดนข้าวเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะหลวกพักขนาดแป๊บเดียวสอน2บาทพ่อแม่พี่น้องมันก็พอกินอยู่เด้สอน2บาทมาอีกแล้วพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดเมนูจากธรรมชาติอีกแล้วหามากอะเฮ็ดกินเลยแต่บักฮ้อยน่ะแซ่ไปก่อนจ้ะบักฮ้อยเป็นตะแกะเอาแล้วก็ไปผัดอันนี้เนาะพี่น้องเนาะผัดโหระพาพริกเผาแม่เดี๋ยวสิเฮ็ดเมนูแปลกๆใหม่ๆกินเนี่ยสิเฮ็ดแต่เมนูเก่าๆย่ําได้ก็สิลาหูอยู่ว่ามันแซ่บลาบหอยแซ่บอยู่แต่ก็เฮ็ดแปลกๆใหม่ๆแนวใหม่กินเนาะพี่น้องลวกคะน้ากินกับตําบักแจ่วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสิขัวกุ้งทอดตำน้ำพริกเลยเพราะว่าอันเครื่องเคี่ยงอันทานไปแล้วเรียบร้อยหัวกุ้งปึ๊บกะปุ้งแล้วก็กินได้เลยทั้งพี่น้องจ๊ะบันที่เหลือก็สิเอาใส่รสดีจักหน่อยใส่รสดีเนาะที่เหลือใส่รสดีแบบว่าใส่ชูรสแน่นอนกินแบบขวดนะพี่น้องจ๊ะที่เหลือแล้วก็สิแบ่งลาบหน่อยนึงปลามากมากน้ำพริกต้นนี้น้ำพริกบักเกือเทศเนี่ยเดือดแล้วจ้ะน้ำเดือดแล้วอุ้ยลืมขนาดลวกต้นบ่ได้มันสิเละมันสิบ่กรอบห้ามลวกดังนะเจ้าเพราะรุ่นนี้มันก็บ่ค่อยคมบันไดดอกมันยังอ่อนๆอยู่บางหม่องก็แก่แล้วบางหม่องก็ยังอ่อนๆอยู่นี่เพิ่นหักกระสินใหม่ๆโอ้บ่คมจ้ะอ่อนๆโอเคเรียบร้อยนะของเราเสร็จเป็นอันก็เสร็จเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันแสบๆด้วยพี่น้องด้วยแฟนแท้ก็สิได้กินข้าวก็ขัวกุ้งกับลาบกุ้งละมื้อนี้พอดีเก็บหอยแมงผู่มาสิเซิ่นแม่ยามากินอันหอยแมงผู่ลืมบอกไปแม่ยามาเยี่ยมหาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้ทายบรรยากาศให้เบิ่งดอกเพราะว่าญาติเพิ่นเป็นการรบกวนผู้เฒ่าเนาะแต่สิถามเพิ่นอยู่เดี๋ยวแซ่แฟนถามอยู่ว่าอันถ่ายวิดีโอได้บ่ให้บักล่ะเอาไปอันนอกน้ําเย็นให้แม่นะเนาะเป็นนอกน้ําเย็นเด้อเนาะใส่น้ําเย็นแล้วก็ล้างมาขัวกุ้งก็เลยแม่สิขัวแล้วก็ใส่ชูรสดีแล้วก็แบ่งอันนี้เนาะถามว่าแม่จะซื้อฮะถาม
นี่ไงเดี๋ยวแม่นี่เสร็จเดี๋ยวแม่ก็ซื้อเลยเนี่ยกำลังจะซื้อนี่แหละตั๋วสเกตเอลเวนตะพอไม้วะโอเคพอดีไอ้ฮันนาคลาบิเช่ทักลูกนี่ผู้เบาหลังหายผู้เบานะบ่บอกก็ลืมทุกเทื่อพี่น้องลืมสวัสดีอีกแล้วไหว้หลุนพี่น้องก็จะถือซาเด้อนี่อันนี้ก็เป็นหอมละกันหอมใบเลื่อยละกันใบประกูดจะเด้อแพทย์สีเอาใส่อันนั้นละเอาใส่ลาบจ้ะพ่อพี่น้องจ้ะลืมไปว่ามีใบหอมอันต้นหอมนั่นใส่ไปเลยมันจะได้แซ่บๆเนาะมันจะได้หอมแซ่บๆต้นหอมหน่อยๆของฝรั่งอ่ะจ้ะเขากลัวก็กลัวไว้เรียบร้อยแล้วร้อยเห็นว่าพี่น้องหัวกุ้งสิเห็นอยู่ดอกเนาะไว้กุ้งกระโดดกุ้งก็ตายกุ้งกระโดดหัวจังได้จังกระโดดออกอีแท้กุ้งเอาไปใส่เตาหน่อยเพราะว่าเตาไปใส่แล้วไปแห้งไปเลยหัวแกกระโดดอีแท้หัวสุกๆหัวแห้งเลยกินสุกมันดีที่สุดจ้ะพี่น้องจ้ะขณะไปกินชูชีมีปลาดิปนมาแพทย์เคลียปลาออกให้พี่น้องขากแต่ได้แล้วน้องวันว่าแม่เสียของหมดเลยคุณนะตามน้องพีตโตก็เลยมีอย่างนี้หอมมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมก็จะเลือกแล้วก็พริกแล้วก็บะเกลือเทศแล้วก็สู้รสน้ำปลาก็แดงแค่นั้นแหละแซ่บไม่ต้องใส่อันน้ำพริกก็มีไม่ต้องใส่อ่ะสู้รสก็จะเลือกบ่แม่นบ่ต้องใส่บักนั่นเพราะว่าบะเกลือเทศเขามีรสสมของเขาอยู่แล้วแต่เบาสุกแล้วทิ้งเงี้ยกับไปตาแสบไปได้พี่น้องมึงทีละน่ากินมากบ่าวแคทนอนละเปิดโทรศัพท์แต่ว่านอนละเบิดปีแล้วปลาเลยง่ายๆน้ำพริกมะเขือเทศน้ำพริกอันตัวนี้เฮ็ดง่ายนะปลาหน่อยนึงแล้วก็ชูรสนะคะชูรสแล้วก็จิ้มรสน้ำปลาแดดใส่ไรแล้วก็ของใส่น้ำปลาหน่อยนึงก็ได้
ข้าวเหนียวนี่แซ่บเด้อขอบอกแซ่บแล้วซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวน้ำต้มซุปใส่หน่อยนึงก็แซ่บแล้วแซ่บน้ำพริกมะดามสูตรเร่งด่วนหัวกุ้งก็เรียบร้อยแล้วสิซุกแล้วไผก็สิเอาใส่แบงใส่นี่เลยที่เฮาสิกินลาบมันมั้ยก้อยก้อยซุกบ่ต้องก้อยหลายดอกก้อยพอแต่พอกินไม่เอาเยอะจ้ะพอแล้วสิเหลือก็สิใส่รสดีสู้รสแล้วก็เรียบร้อยเลยสู้รสรสดีแค่นี้แหละอร่อยแล้วมาแซ่บๆน้องกันเด้อพี่น้องเด้อล่ะอาหารมาดามนี่เป็นเมนูที่หามาจากทะเลสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มาเฮ็ดสู่พ่อแม่พี่น้องกินกินตามฤดูกาลนะคะแซ่บตามฤดูกาลโอเคเรียบร้อยเป็นไงคะมาแซ่บๆน้ำกันพ่อแม่พี่น้องซิมให้เบิ่งก่อนแซ่บมันที่นี่ทำบะหมี่บ่งน้ำใส่เลยเพราะว่าผักเพิ่งใส่เรียบร้อยเคยมีบัวหลาบซุปพ่อแม่พี่น้องก้อยซุปบัวหลาบตัวอื่นเนี่ยค่อนข้อนบัวหลาบค่อนข้อนบัวหลาบตัวอื่นก้อยมาดามเป็นลมนะคะข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นแค่นั้นแหละพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจะตายเท่านี้แต่ว่าของพวกเนี่ยเขาขัวพริกป่นเนี่ยก็เคยขาดด้วยใส่หลายๆแฟนกินนั่งไปสิคนนึงเนาะให้เบิ่งด้วยนี่ด้วยก้อยซุปพี่น้องจ๋ามาถามบ่มากินดิบก็เฮ็ดจังซี่แหละมันก็เป็นจะแสบได้แหละพี่น้องจ้าลืมหั่นตะไคร้ใส่น้ำเนาะแซ่บโอเคแล้วไปหน่อยน้ำปลานิดเดียวพอเลยขาดน้ำปลาไว้เลิศแท้เดี๋ยวขออนุญาตจัดจานแป๊บนึงนะคะมาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องมาจัดจานกันเลยพ่อแม่พี่น้องจ้าจัดจานแล้วจะได้กินนะคะนี่เสียบพักอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวจัดใส่อันนี้ให้แฟนแพทเราแซ่บๆพี่น้องอร่อยมากลาบลาบก็แซ่บเอิ่นแต่ลาบเป็นหยังคือเอิ่นแต่ลาบมาดามเขาเอิ่นว่าก้อยกุ้งโอ้ยมันแค่สิกินกับน้องบอลเพราะว่าที่เหลือสิใส่ให้แฟนจัดจานสวยๆนะคะมาเดินมากินน้ำกันส
ุดยอดอีหลีสุดยอดความน่ากินค่ะพี่น้องขามากมากบัดนี้มาแสบน้ำกันเด้อคุณน่ะเมนูเด็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมากมากบัดมากินข้าวน้ำกันแสบๆนะจ๊ะเนาะขอสอนมาลูกขอสอนมาขอโทษขอโทษครับเด็กขอโทษทีนะครับผมแต่บอกว่าคือบทสวัสดีผมลืมครับตัวเป็นยังต้องลืมห้ามลืมนะลูกนะมากมากบัดนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้แบบคั่วลูกอันนี้แบบคั่วหนี่ปลาแก้วนี่แก้วนี่ทำให้ไข่หนุ่มท้องหมักหนุ่มบ่เอาก็อิ่มมานั่งกินที่ดีที่ล่ะกินกับใครอันนี้มันเป็นห่อเข่าอันแพทย์ห่อไปกินโรงงานเด้อพ่อแม่พี่น้องกินบ่เปิดแฟนแพทย์ก็กินคือกันนี่ล่ะมันแคนดูก็สปีซสเก็ตแฟนถามแค่กินได้บ่ได้ขนาดกินมาสดกอดกินต้นนี้มันอ่อนกับกอดไม่ขมว่าขมขมปะก็นิดนึงอ่ะมันไม่ได้ลวกเลยมันกินกับน้ำพริกพอดีน่ะแมนคือพักกอดแบบแบบก้อยซุปนั่นแหละก้อยอันนี้บอกเป็นกินก้อยดิบด้วยมันคือบานเฮาใส่ลูกตาลเนาะเอาอันอ่อนให้มันทำประคมต้นไหนก็ประคมหรอกสำหรับแม่นะจับทุกอย่างแบบกวาดนี่ก็ตำหุ้งอ่ะครับก้อยสุกก็อร่อยนะคะขนาดอ่อนกรอบเนาะนี่แม่มาพริกเนี่ยเพิ่นมากเพิ่นกินได้หลายปกติพลังกินกินกลุ่มย่างอะไรเขาอย่างหนวดมันแท่งปากแท่งแพทกินเสยกินได้เสยแบบเสยเคยชิมกินข้าวล่องหน้ากินแบบฝาดในกายมันควรกินข้าวแบบฝาดเนาะเบิ่งไงตาไปเลยเวลาลูกเวลาหมดนี่ฮะที่ก็ข้าวถ้ามีหมูแคบร้อยเบิ้ลเวลาอันทำซาปุ่มสิก็เหลี่ยงได้ช้านุ่งเป็นไงล่ะแซ่บใช่ไหมมวนเลยขนาดเลย
อึ้งเหรอไอ้ปุ๊บเผิ่งเขาเพิ่นมาบ่แก้วตึ้งเมื่อบ้านนั้นน่ะที่เฮ็ดถึงพักๆเพราะอยู่บ้านถ้ามันกี่แบบเตาไฟนะมันหอมกว่านี่ใช่เนาะมันหอมอันนี้มันกี่เตาแก๊สเขาหอมไปกินโรงงานบ่เบิดหอมไปหน่อยๆก็กินบ่เบิดดอกบ่มีเวลากินมาบอกมากว่าอาจจะบอกเวลามันหอมข้าวสอดนุ่งกับแม่ใช่ไหมข้าวสอดใช่ไหมอย่างคือฟันหลุดมันเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมถ้าขั้นแบบว่าไม่ยังกัดภูมิแพ้เอาล้างหายไปกินมันจะขั้นตลอดรู้ไหมนะซ้ำกับอิ่มเลยนะช่วยดีกว่ารู้แล้วคือก่อนหินก่อนหินอยู่ในป่าเลยอ่ะอยู่ในขี่ป่าหน่อยนะถ้ามันก่อนหินหอยหน่อยบุกหยอดนั่งหวาบ่เนี่ยแกงสีมันแสบเนี่ยคุยกินเนี่ยเผ็ดแต่แสบเนาะแก้วแสบดีกว่าแล้วก็ตั้มก็ต้องตั้มหลายตั้มหน่อยๆนะเนาะมันก็ได้ๆอยู่มันก็บ่ได้มากมาปูกับเบื้องปูหยังนั่นลุงเล่นใหญ่แฮบหยังบ่มาที่เหลือมื้ออื่นเดี๋ยวสิเอาถอดใส่ไข่ให้ตีใส่ไข่เลยเนาะกลัวแล้วก็สร้างจะอิ่มแล้วเหมือนกันตอนไหนกินพาร์ทเหมือนนะกินละเมียก็ต้องเก็บมาไงเออครับซอยนั้นต่างประกอบเออข้างหน้าตัวที่มันขึ้นมากกรอบทุกจอดขอบเบิร์ดขอลาเบิร์ดครับจับอะไรเห็นไหม
เสียบอีกหน่อยแบบพูดกินผักมันเบิดผักที่แสบขนาดนี้กรอบแสบเนี้ยขนาดบะหมี่เขานี่ครับป๊าบสองแม่ลูกกินผักเกี่ยงจานกินหลับเพื่อนมาแกงสเก็บไปเพิ่มเพิ่มมากค่ะฝากคุณซ้ำเนี่ยจ้ะขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้มากเพชรอยู่ดีไม่แห้งด้วยจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มาได้มาซูมกับเอ็นจอยและใส่เดินหมาด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะแถมก่อนมักแถมเพชร